สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับTestCam DR100 นะครับเครื่องอัดเสียงโอเคเรามาดูกันที่การpower นะครับตัวนี้ก็ใช้ฐาน AA ครับ2ก้อนแล้วข้อดีของมันก็คือตัวนี้จะมีฐานชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าสมมติฐาน AA หมดปั๊บเราสามารถใช้ฐานชาร์จแล้วก็สามารถได้คอร์ดต่อได้เลยโดยที่ไม่ดับนะครับผมโอเคมาดูในส่วนของ input นะครับการรับเสียงเข้านะครับอันแรกนะครับเป็นแบบ line นะครับ line นี่คือจะเป็นการอัดเสียงแบบโดยเฉพาะนะครับแบบเสียงกีตาร์เป็นจุดๆไปนะครับอย่างเช่นเสียงกีตาร์ที่เราเล่นcover ประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับเป็นยูนิครับคือแบบนี้ครับคือการอัดเสียงโดยตรงนะครับจากกล้องที่เราใช้อยู่ตอนนี้ครับคือตรงนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นออมนิครับผมคือการอัดเสียงแบบสาธิตเป็นแบบประมาณแบบนี้นะฮะนะครับคืออัดเสียงโดยรอบคือใช้งานตอนที่ต้องการอัดเสียงแบบการสนทนาแบบล้อมวงคุยกันโดยไม่ต้องแบบเอาไมค์ไปจ่อจิ้มทีละคนโอเคครับต่อไปเป็นแบบXLR นะครับคือ XLR นี่จะใช้คู่กับไอ้ตัวนี้เลยครับเป็นไมค์ช็อตกันนะครับผมก็ภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะใช้ไมค์ช็อตกันนะครับใช้สายต่อนี่นะครับโอเคครับต่อไปเราจะมาดูด้านหลังนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนี่เป็นอย่างแรกเป็นไมค์เกนนะครับไมค์เกนคืออะไรคือเปรียบเสมือนกับ ISO ของกล้องนะครับคือถ้าคุณปรับเยอะมันก็จะได้เสียงที่ดังแต่ว่าน้อยก็จะตามมาด้วยครับมีโลมีเดียมไฮครับผมต่อไปเป็นบวก48โวลต์นะครับตัวนี้เอาไว้สำหรับจ่ายกระแสไฟให้กับตัวไมค์ช็อตกันนะครับถ้าสมมติว่าไมค์ช็อตกันคุณไม่มีทางไอตัวนี้ถ้ากดออนปุ๊บมันจะดึงกระแสไฟจากตัวแทสแคมนะครับไปที่ไมค์ช็อตกันครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นออโต้ลิมิเตอร์นะครับมันการใช้งานนะครับก็คือถ้าเราออนไว้เนี่ยจะทำให้ระดับเสียงเนี่ยมันถูกลิมิตลงมาครับเวลาเราไปอัดคอนเสิร์ตนะครับก็ถ้าไม่ได้กดออนไว้บางทีก็จะมีเสียงแบบเสียงแตกเสียงผ้าออกมานะครับแล้วก็สปีกเกอร์ครับสปีกเกอร์ก็คือเปิดตัวลำโพงด้านหน้านี้นะครับโอเคครับนะครับมาถึงในส่วนของตัวอัดเสียงนะครับไมค์ช็อตกันนี่ครับคือถ้าสมมติว่าเราอัดเสียงแบบว่าอยู่ในสตูดิโอหรือว่าที่แน่ใจแล้วว่าไม่มีเสียงแน่นอนก็ใช้เจ้าตัวนี้เพียวๆเลยก็ได้นะครับอันนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากจะอัดเสียงพูดแล้วคือแบบแล้วมีเสียงลมรบกวนเล็กน้อยนะครับก็เสียบเจ้าตัวนี้ลงไปเรียกว่าวินชิลนะครับนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับถ้าไปถ่ายที่ outdoor นะครับแล้วก็มีเสียงลมรบกวนก็จะใช้ตัวนี้เรียกว่าวินสกรีนนะครับนี่เสียบลงไปแบบนี้อีกตัวนะครับนี่เรียกว่าบลิมนะครับไว้สำหรับกันฝนกันลมได้นะครับเวลาเราถ่าย outdoor ก็คือใส่ยากนะค่อยใส่จะใส่ยากนะครับโอเคไว้ก่อนแล้วกันนะครับในอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ชื่อว่ากิ๊บนะครับที่ผมจับอยู่นี่คือกิ๊บนะฮะแล้วก็นี่เขาเรียกว่าช็อคเมาส์ P
ผิดด้านผิดด้านนะครับแม่ตลกช็อคเมาส์ช็อคเมาส์ใส่แป๊บนึงนะครับเสียบลงไปแบบนี้นะครับเวลาที่คุณจะถือไอ้ตัวช็อคเมาส์นี่คือจะมีประโยชน์ตรงที่เวลาถือกับกิฟต์เนี่ยจะทำให้ตัวไมค์มันไม่สั่นมากนะครับคือมันจะเป็นยางอะครับโอเคครับประมาณนี้ครับโอเคต่อไปนะครับมาเจอกับบูมโพนะครับไว้สำหรับเสียบตัวบูมเข้าไปสำหรับถือประมาณนี้นึกว่าไม้แทงสนุกไม่ใช่อะไรโอเคเล่นมุกกันไปแล้วจบแล้วก็มาดูการใช้งานนะครับการที่จะแบบยืดออกยืดออกได้มันจะต้องแบบหมุนหมุนด้านไหนครับหมุนออกจากตัวครับออกจากตัวอย่างนี้ปั๊บแล้วก็ดึงยืดเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่ยืดไปเลยพอได้ขนาดที่เราพอใจแล้วปั๊บก็หมุนกลับเข้าหาตัวครับแล้วก็จะไม่คอนโอเคครับต่อไปเราจะดูกันนะครับว่าไมค์แต่ละตัวเนี่ยมันจะอัดเสียงยังไงบ้างนะครับอันนี้คือไมค์อะไรครับอันนี้คือช็อตกันแบบเปื่อยๆเลยครับไม่มีอะไรเลยเปื่อยเลยเหรอครับคือการอัดเสียงแบบที่คุณมั่นใจแล้วว่าไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงบรรยากาศเพราะอยู่ในที่อับอยู่ในที่อับโอเคครับใครก็ไปไม่เป็นโอเคเรามาลองดูกันครับว่าเสียงมันเป็นยังไงวิธีการที่ถูกต้องคืออะไรครับไหนเข้าไปใกล้ที่สุดเท่าที่ใกล้ได้เข้าใกล้ที่สุดโอ้โหเสียง มันจะดังเข้ากับหูคนเรคคอร์ดต้องมาติดเฟรมด้วยต้องมาติดเฟรมครับแล้วอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะครับผมองศาอยู่ที่45อยู่ที่45องศานะครับนี่คือสมมุติว่าไม่มีมันอยู่ในเฟรมนะสมมุติคุณทาสีน้ำเงินอยู่เป็นบลูสกรีนครับแต่ถ้าที่ถูกต้องต้องไม่ให้มีมันอยู่ใช่แล้วครับผมและต่อไปเป็นต่อไปครับเป็นวินชิลเอาไว้ทำอะไรครับตัวนี้แต่แก้วหูเลยตอนนี้เป็นไว้สำหรับอัดเสียงในอินดอร์เหมือนกันแต่ว่าเวลาผมพูดเงี้ยจะมีเสียงแบบพะอะไรมาเงี้ยมันเทียบกับตัวเมื่อกี้เทียบกับตัวเมื่อกี้มันจะมีเสียงที่แบบเสียงปากเรากระทบกันมากกว่าตัวนี้ใช่แล้วครับก็คือมันจะการได้นั่นเองโอเคครับลองดูฮัลโหลโอเคไหมครับโอเคแล้วไปอันต่อไปเดี๋ยวลองแบบสมมติถ้าไม่อยู่ภายใน45องศาถ้าไม่อยู่ใน45องศาถ้าเราไม่ได้หันหัวไมค์เข้าหาปากคนจะเป็นยังไงฮัลโหลไม่เหมือนหันเข้าฮัลโหลไม่อันนี้หันออกโอเคนี่หันออกอันนี้ฮัลโหลครับฮัลโหลโอเคเป็นเกย์ใช่หรือเปล่าฮัลโหลนี่คือเริ่มหันเข้าครับผมเสียงมันฮัลโหลยังเห็นได้ชัดเจนโอเคเป็นเกย์ใช่หรือเปล่าใช่โอเคขอบคุณมากครับประมาณนี้นะครับแล้วต่อไปเป็นอัดเสียงแบบ outdoor นะครับก็เอาละครับคนอัดนี่เหมือนคนตดลองเปิดแอร์ทิสต์ดูไหมนี่ก็คือวิธีเหมือนกันใช่45องศาลงเข้าหาปากคนโดยไม่ให้ไมค์อยู่ในเฟรมใช่แล้วก็คือตัวนี้จะสามารถกันลมได้เวลาคุณไปถ่ายแบบ outdoor ตัวนี้เรียกว่าอะไรครับตัวนี้เรียกว่าวินสกินเป็นคำตอบสุดท้ายใช่โอเคชัวร์เป็นตะกี้แน่นอนลองเทียบเสียงกับการจ่อปากเหมือนอีกทีครับฮัลโหลได้ยินแล้วตอบด้วยตัวที่2ไปได้ระวังปีกเอาไว้ด้วยตัวที่2ไปได้ระวังปีกเอาไว้ด้วยฮัลโหลคุณได้ยินผมหรือเปล่าตอนนี้เราเปิดแอร์ด้วยนะครับฮัลโหลดีหรือเปล่าอันนี้คือจ่อปากแบบ45ครับแต่มันเสียที่ว่าอะไรครับคุณเล่ครับเสียที่ว่ากูอยู่ในเฟรมใช่ไปเตรียมมันก่อนพูดคำหยาบไม่ดีเลยเอามาใหม่เสียที่ว่าอะไรนะครับคุณอยู่ในเฟรมนั่นเองคุณอยู่ในเฟรมถ้าให้ดีต้องอยู่นอกเฟรมนะครับ
แบบนี้เห็นอย่างนี้เห็นไหมใช้ได้แล้วนะครับครับเช็คเสียงนะครับเสียงต่ำนะครับเช็ค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 เสียงกลางนะครับฮ่า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 เสียงสูงนะครับพอง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 สามเสียงรวมกันนะครับเช็คหาพองโอเคครับนี่ไม่ใช่ปืนนะครับเป็นตัวกันลมนะครับเรียกว่าบลิ้มกันลมกันฝนได้นะครับเราใส่ไมค์เรียบร้อยแล้วไมค์จะอยู่ข้างในคือไมค์อยู่ข้างในตรงนี้ข้างหน้านี่ไม่ต้องหลังแกะได้แล้วแกะแกะมาโชว์มาให้ดูนี่ไมค์ข้างในนี่ห้อยตรงเต็งเลยนะครับผมไม่ได้ใส่ผิดนะใส่ถูกแล้วครับครับใส่ถูกแล้วจะมีช็อคเมาส์อยู่ข้างในด้วยเหมือนกันเพื่อการสั่นใช่แล้วครับโอเคลองมาลองเทสเสียงกันไม่เอาอันนั้นแล้วนะไม่เอาครับไม่เอาแล้วนะโอเคสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสมมติอยู่ในเฟรมก่อนให้เห็นให้เห็นว่ามีจอปากอยู่นะครับฮัลโหลสวัสดีครับมาหาใครครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลมาหาใครครับเราจะลองทดลองเอาไมค์ออกไปอีกทางนึงฮัลโหลครับสวัสดีครับโอเกิลเป็นเกย์นะครับฮัลโหลสวัสดีครับมีใครอยู่บ้านไหมครับฮัลโหลครับถ้าลองไปฟังเสียงมันจะแบบมันจะแตกต่างแตกต่างกันใช่แล้วโอเคครับวิธีการก็วิธีการเดิมใช่45องศา45องศาอยู่นอกเฟรมอย่างนี้คืออยู่ในเฟรมไหมอ๋อไม่ใช่ใช่อยู่ในเฟรมโอเคครับแล้วก็จะเหลืออะไรครับเหลือการจะเหลือตั้งแทสแคมแบบพื้นฐานตั้งแทสแคมโอเคครับโอเคเดี๋ยวไปเจอครับโซนี่ครับจะเป็นส่วนของเมนูด้านในเครื่องแทสแคมเดียน้อยนะครับกดเมนูเข้าไปมีอินฟอร์เมชันคือจะบอกเกี่ยวกับเป็นข้อมูลของไฟล์ที่เราอัดนะครับนี่คืออัดเป็นไฟล์เวฟ24บิตเป็นต้นไฟล์เครื่องนี้จะอัดได้2แบบก็จะเป็นไฟล์เวฟกับไฟล์ MP3 ครับเวฟกับ MP3 แตกต่างกันยังไงนะแตกต่างกันตรงที่ว่าไฟล์ MP3 จะมีการบีบอัดไฟล์ให้มันมีขนาดเล็กลงไฟล์เวฟคือมันจะบีบอัดด้วยแต่จะไม่เยอะเท่า MP3 ถ้าเลือกใช้ควรจะเลือกใช้เป็นเวฟแล้วก็ตั้งบิตให้มากที่สุดเท่าที่จะตั้งได้ครับต่อไปเป็นไฟล์เบราว์ตัวเบราว์คือจะเป็นตัวที่ไปเรียกดูไฟล์ที่เราได้ทำการอัดเสียงไปครับผลิตก็จะทำผลิตครับplay mode คือเป็นการตั้งค่าของการเล่นไฟล์ก็ว่าจะเล่นกี่ไฟล์บ้างหรือจะเล่นทุกไฟล์มีการซ้ำหรือไม่ resetting ก็คือเป็นการตั้งค่าของการบันทึกขั้นตอนเช่นตั้ง format ว่าจะเป็นไฟล์ mp3 หรือไฟล์ wav size เท่าไหร่คือเหมือนกับว่าเราตั้ง size ไว้แค่1จิกเนี้ยเวลาเราอัดเสียงแล้วมันไปถึงขนาด1จิกมันก็จะตัดไปเป็นไฟล์ใหม่ให้ครับไมค์บาลานซ์นี่ก็เพิ่มความดังความเบาของไมโครโฟนเป็นไฟล์เนมคือจะเป็นชื่อไฟล์ครับแล้วเราจะตั้งชื่ออะไรไปตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะครับเวลาแบบเอาไปทำการตัดต่อมันได้แบบไม่มันได้ไม่งงไม่สับสนเซตอัพนี่คือเป็นการตั้งค่าจอว่าเนี่ยว่านี่จอมันจะปิดเองตอนครบ3นาทีแบ็คไลท์คือแสงสีส้มครับว่ามันจะดับไปตอน5วิอะไรแบบนี้ครับปรับคอนทราสต์ก็ปรับความชัดความอะไรของจอไปแบตเตอรี่เป็นการเลือกว่าแบตหลักอ่ะเราจะเอาแบตจากตัวไหนจะจากตัวของแบตของมันเองหรือว่าจะเป็นจากฐานนะจากฐานตรงนี้อ๋อแบบที่โอเล่พูดไปใช่ไหมครับนั่นแหละเดินทางคือตั้งเวลาของเครื่องไอ้ตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาก็สมควรจะตั้งน้อยเพราะว่าเวลาตัดต่อมันได้ไม่เป็นเรื่องที่มันยุ่งยากมากนะแค่นี้ครับ